สมัยผมเป็นเด็กช่วงปลายปีเป็นช่วงที่โรงเรียนจะเต็มไปด้วยบรรยากาศอันแสนรื่นเริงทั้งอากาศเย็นสบายใกล้ปีใหม่งานกีฬาสีแสนสนุกและก็แน่นอนอีกเทศกาลที่ขาดไม่ได้ก็คือ เงียบน้อยเงียบน้อยปีนี้โรงเรียนของเราจะจัดงานคริสต์มาสนะเด็กๆโดยจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน99รูปยังไงนะยังไงก็นี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของตอนนี้คริสต์มาสไทยสไตล์ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเทศกาลบันเทิงได้ทุกวัฒนธรรมเลยและหนึ่งในนั้นก็คือคริสต์มาสแม้คริสต์มาสจะเป็นเทศกาลของชาวคริสต์แต่เราก็รับมากลมกลืนกับวัฒนธรรมของเราได้อย่างรวดเร็วจะด้วยเพราะวันที่25ธันวาคมเนี่ยใกล้กับวันสิ้นปีหรือเปล่านะแต่ละโรงเรียนก็เลยมักจะจัดงานสิ้นปีรวมกับวันคริสต์มาสไปเลยและด้วยความที่ชาวพุทธเนี่ยจะมีความเชื่อในเรื่องการทำบุญปีใหม่พอเอามารวมกับคริสต์มาสก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปเลยมาอย่างพันเตมารีคริสต์มาสเฮ้ยซีนนี้ไม่ได้ปั่นนะผมเคยเห็นมาจริงนั่นแหละครับความชิวๆของคนพุทธแบบเราๆเนี่ยทำให้เราสามารถหลอมรวมวัฒนธรรมของต่างศาสนามารวมกันได้แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีบรรยากาศคริสต์มาสแบบไทยๆที่เรายังจะได้เห็นอีกมากมายเช่นประกวดการ์ดคริสต์มาสซึ่งงานนี้ใครมีฝีมือศิลป์ก็จัดเต็มกันไปใครร่ายกลอนภาษาอังกฤษได้ก็พรรณนากันไปแต่มันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่คนรุ่นผมเนี่ยเป็นกันอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่เขียนคำว่า Merry Christmas แต่เราจะเขียน Merry Xmas แทนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้อง X แต่ในฟีลลิ่งเราเนี่ยเรารู้สึกว่าคำว่า X มันเท่อารมณ์ Dragon Ball Z อะไรเงี้ยและอีกสิ่งหนึ่งที่สื่อถึงบรรยากาศคริสต์มาสแบบไทยๆก็คือเพลง Jingle Bell ซึ่งไอ้เพลง Jingle Bell เนี่ยก็เป็นเพลงประจำเทศกาลที่เราได้ยินมาทุกปีอยู่แหละแต่ไม่รู้ทำไมพอจะร้องทีไรก็จะได้เวอร์ชั่นไทยๆแบบเนี้ย Jingle Bell Jingle Bell Jingle All The Way Oh What Fun เอ๊ตรงกลางหายไปเพียบเลยผมก็รู้ตัวนะในบรรยากาศคริสต์มาสเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือต้นคริสต์มาสซึ่งถ้าขาดต้นคริสต์มาสไปเนี่ยก็คงไม่มีที่ไว้ติดไฟประดับให้เราไปถ่ายรูปเช็คอินถูกไหมครับทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าประเทศของเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนแล้วก็ไม่ได้มีต้นสนแบบนี้แต่คนไทยอย่างเราเนี่ยก็สามารถเนรมิตต้นสนแบบไทยๆได้ด้วยซอฟต์พาวเวอร์จากท้องถิ่นอาทิเช่นต้นคริสต์มาสจากกล้วยต้นคริสต์มาสสตอหรือต้นคริสต์มาสจากหัตถกรรมพื้นบ้านแต่ทีเด็ดที่สุดในดวงใจของผมก็คือต้นคริสต์มาสหมูกระทะนั่นเองโอ้เบจ้ามันช่างเป็นการผสมผสานป๊อปคัลเจอร์และโลคอลอย่างวิเศษจริงๆเออแล้วถ้าจะพูดถึงคริสต์มาสเนี่ยอีกบุคคลหนึ่งที่เราจะลืมพูดถึงไปไม่ได้ก็คือลุงซานตาคลอสนั่นเองลุงซานตาคลอสเนี่ยก็คงเป็นลุงในฝันของเด็กๆทุกคนเนาะเพราะเขาจะเข้ามาทางปล่องไฟและของขวัญที่เราอยากได้เนี่ยมาให้เราซึ่งจุดนี้แหละที่ผมคิดว่าเราทุกคนเคยคิดกันสมัยเด็กๆว่าบ้านคนไทยมันไม่มีปล่องไฟแล้วลุงซานตาจะเข้ามาทางไหนวะคือลองนึกภาพดูนะถ้าลุงซานต้ามาไทยเนี่ยจุดที่แกลงมาก็คงจะหนีไม่พ้นดาดฟ้าที่มันจะมีแทงน้ำอันใหญ่ตั้งอยู่และทางเดียวที่จะปีนเข้าบ้านได้เนี่ยก็คงมีแต่หน้าต่างแต่หน้าต่างบ้านคนไทยก็ติดเหล็กดัดไว้กันขโมยเหมือนกันนะอีกทางนึงที่ซานต้าจะเข้าบ้านได้เนี่ยก็คงมีแต่ปีนกำแพงที่มีเศษแก้ววางไว้อยู่เต็มไปหมดเลยเอ้ยลุงทำไรน่ะมาส่งของน่ะมาส่งของแล้วไม่มีโทรเรียกเจ้าของบ้านน่ะบางทีคนไทยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเรียนเดียวกับซานต้านะเพราะว่าเรามีช็อปกับลาซาด้าอยู่เอาเถอะถึงยังไงเรื่องซานต้าและก็คริสต์มาสเนี่ยก็เป็นเพียงความฝันวัยเด็กเท่านั้นเองครับเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าซานต้าเนี่ยไม่มีตัวตนอยู่จริงและคริสต์มาสก็เป็นเพียงแค่วันหนึ่งเท่านั้นเองเฮ้วิไปปาร์ตี้คริสต์มาสกันเปล่ามันมีอะไรดีเหรอก็มีซานต้าให้ดูสินี่เองเป็นเด็กประถมไงโตป่านนี้ยังจะดูซานต้าอีกไม่รู้จักโตอย่าเพิ่งดูถูกกันนี่เดี๋ยวข้าจะเปิดให้ดูแซมเปิลไม่ต้องหรอกไงกูไม่สนใจอยู่แล้วเมอร์รี่น่าเรียบร้อยเพื่อนผมก็นั่นแหละครับสุดท้ายแม้ว่าคริสต์มาสเองจะไม่ใช่เทศกาลของไทยแต่คนไทยอย่างเราเนี่ยก็มีวิธีที่จะร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็มีความสุขไปกับมันนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นคนไทยแล้วก็ไม่ได้นับถือคริสต์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านแฮปปี้คริสต์มาสกันนะครับไว้ติดตามกันอาทิตย์หน้านะครับว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอีกฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องขายของเราเอาไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับ